นะคะเรื่องของไม่มีใครหนีความแก่พ้นไม่พ้นจริงๆค่ะวิทยาศาสตร์ Health Plus เอามาลงไว้นะคะพี่โจมนธานีตันติสุขก็เขียนไว้เหมือนกันก็บอกว่าผู้หญิงเนี่ยในวัยหนึ่งนะคะไม่ว่าจะ40กว่าใกล้50หรือแม้กระทั่งเริ่ม30บางคนมันก็เริ่มมีความแก่เข้ามาละทุกเช้าเนี่ยนะผู้หญิงส่วนใหญ่จะลุกขึ้นมาดูกระจกผู้หญิงส่วนใหญ่นะลุกขึ้นมาดูกระจกแล้วก็สังเกตว่าวันนี้มีรอยตีนกาอะไรเพิ่มมากขึ้นหรือเปล่าผู้หญิงไปหมกมุ่นกับเรื่องตรงนั้นแล้วกลายเป็นว่าไม่ใช่แค่รอยตีนกาเซลลูไลท์ที่ขึ้นตามร่างกายแล้วก็พันไปคิดว่านี่เราหมดค่าแล้วเหรอเพราะผู้หญิงไปให้ค่าเกี่ยวกับเรื่องความสาวความสวยเท่ากับชีวิตเนี่ยแล้วก็พอหมดค่าไปก็รู้สึกว่าพอแก่ไปอ่ะเริ่มรู้สึกว่าตัวเองหมดค่าหมดคุณค่าแล้วก็ไม่อยากจะออกไปเจอใครพี่โจบอกเลยว่าคิดแบบนี้ทุกข์ไหมทุกข์ทุกข์นะแล้วก็มีผู้หญิงอยู่คนหนึ่งที่เราจะมาเล่าให้ฟังวันนี้เธอคนนั้นก็คือเดมิมัวเดมิมัวเป็นผู้หญิงที่หลายๆคนชื่นชอบเพราะว่าฝีมือการแสดงและความเป็นแม่ที่เลี้ยงลูกสาว3คนมาอย่างดีเดมิมัวเนี่ยเลิกกับบรูซวิลลิสนะคะมาหลายปีแล้วแต่ว่าหลังจากเลิกกับสามีเนี่ยก็สามารถที่จะอยู่เป็นเพื่อนกับสามีได้แล้วก็เธอเนี่ยก็ออกไปจากเขาเรียกวงการไปอยู่บ้านชานเมืองนะคะไปดูแลลูกสาว3คนนะแล้วก็อยู่เป็นเพื่อนกับบรูซวิลลิสจนวันนึงบรูซวิลลิสมีแฟนไม่ว่าจะกี่คนกี่คนพามาให้เดมิมัวดูแล้วพอเดมิมัวจะมีแฟนก็พาไปให้บรูซวิลลิสดูทั้งคู่เนี่ยอยู่กันอย่างเพื่อนนะคะไม่ใช่เหมือนกับว่าเวลาเลิกร้างกันไปแล้วก็กลายเป็นสามีภรรยาที่เป็นคู่คิดคู่แค้นกันนะคะไม่ใช่ทีนี้คนนึงที่เขาเรียกว่าผ่านการพิจารณาจากบรูซวิลลิสก็คือผู้ชายที่เพิ่งเลิกกันไปแอสตันคูเชอร์นะคะซึ่งอายุห่างกับเดมิมัวถึง16ปีใครๆก็รู้ว่าแน่นอนไม่ใช่ได้กันมาง่ายๆก็คือจะต้องผ่านทั้งลูกสาว3คนแล้วก็อดีตสามีด้วยแต่ตลอดระยะเวลาที่ผู้หญิงคนนี้กับหนุ่มน้อยครองรักกันนะคะก็มีข่าวลือมาเสมอเลยว่าเดมิมัวเนี่ยหวงสามีคนนี้มากจนกระทั่งเวลาสามีคนนี้เนี่ยแอสตันคูเชอร์ไปแสดงหนังเนี่ยดาราแสดงหญิงที่เขาเรียกอะไรเล่นคู่กันเนี่ยจะต้องออกมาให้สัมภาษณ์ว่าโอ้โหก็แฟนเขาก็ขี้หึงนะ อะไรอย่างเงี้ยก็ออกมาสัมภาษณ์กันก็เป็นข่าวเมาส์กันไป6ปีผ่านไปปรากฏว่ามีรูปแอสตันนอกใจเดมิมัวออกมาเป็นชุดออกมาเป็นชุดเลยนะคะแล้วเขาก็บอกว่าทำไมตอนที่แอสตันคูเชอร์เนี่ยนอกใจเดมิมัวไม่ถูกใครด่าเหมือนกับตอนที่แบรดพิตต์นอกใจเจนนิเฟอร์นิสตันเขาบอกมันมีเบื้องลึกเบื้องหลังอย่างเงี้ยเบื้องลึกเบื้องหลังอันนึงก็คือว่าตอน2คนนี้ตัดสินใจจะแต่งงานกันนะเขาคุยกันว่ายังไงรู้ไหมเขาคุยกันว่าเขาจะเป็นชีวิตคู่แบบเปิดก็คือ open marriedก็คือหมายถึงเดมิมัวกับแอสตันคูเชอร์เนี่ยตกลงกันไว้ว่าแต่งงานแล้วเปิดโอกาสให้แต่ละคนไปมีกิ๊กได้ทำไมถึงเปิดโอกาสแบบนั้นเพราะเดมิมัวกลัวว่าเวลาพูดอะไรไม่ถูกใจแอสตันจะไม่รักเธอรักผู้ชายคนนี้มากนะคะแล้วก็เชื่อว่าผู้หญิงไทยเขาบอกว่าเชื่อเลยว่าผู้หญิงไทยเยอะมากที่ยอมที่จะตั้งหัวข้อนี้ออกมาเพื่อให้สามีเนี่ยรักตัวเองยอมมาแต่งงานกับตัวเองนี่คือหนึ่งอันนะคะแต่ว่ากลายเป็นว่าคนที่ทนสัญญานี้ไม่ได้กลายเป็นตัวเดมิมัวเองแอสตันบอกเลยว่าเอ้าก็มันตกลงกันแล้วนี่เพราะฉะนั้นการไปมีกิ๊กกั๊กของเขาก็ไม่ใช่เรื่องแปลกเขาก็เอาเรื่องนี้ออกมาพูดเดมิมัวตรอมใจอย่างที่คุณเห็นว่าภาพข่าวออกมาโอ้โหพร้อมเลยและสิ่งนึงที่เขาคุยกันก็คือว่าเธอเป็นผู้หญิงที่กลัวแก่มากตั้งแต่มีแฟนเด็กก็ดึงถึงทุกอย่างกลัวแก่มากจนทีนี้ที่ว่าถ้าคิดว่าตัวเองอ้วนเนี่ยจะต้องดูแก่เธอคิดอย่างนั้นคือพอก็เลยไปเขาเรียกอะไรอ่ะไปติดยาแบบหนึ่งนะคะเรียกว่าเป็นการเสพยาแบบใหม่เพราะว่าสูดสารจากขวดอะไรสักอย่างหนึ่งดิฉันไม่บอกแล้วกันจนกระทั่งชักแล้วก็ต้องเรียก911เนี่ยมาหามตัวไปแล้วเขาก็ไปตรวจพบว่าเดมิมัวเนี่ยติดสารอย่างหนึ่งอีกเหมือนกันก็คือกินยากดความอยากอาหารด้วยจงใจที่จะผอมอย่างมากเพราะว่าเธออายุเยอะแล้วเธอกลัวว่าถ้าน้ำหนักขึ้นจะดูสูญเสียความสาวของตัวเองไปเพราะปีหน้าจะอายุ50แล้วก็เลยกินทั้งยาลดน้ำหนักหมกมุ่นกับการชะลอความแก่เครียดเพราะว่ากลัวหมดสิ้นความงามที่เคยมีปัญหาทั้งหมดกลายเป็นคนติดยาหมอแสกหมอสั่งแล้วทั้งหมดทั้งมวลนี้ก็คือจุดสิ้นสุดของชีวิตแต่งงานเขาบอกว่าสามีเนี่ยเคยขอร้องคือแอสตันเนี่ยเคยขอร้องให้ตัวเดมิมัวไปบำบัดแล้วเขาจะช่วยเธอทุกอย่างแต่เธอก็ไม่ไปถ้าเธอไม่ไปเขาบอกว่าเราต้องเลิกกันแน่ๆเพราะว่าทุกวันกลับบ้านเครียด
เครียดใส่กันตลอดฤทธิ์ยาที่สูดดมฤทธิ์ยาที่กดความอยากอาหารเขาบอกว่า2คนเนี่ยเวลาภาพพอมองคนข้างนอกเอาคู่ของทั้งคู่นี่นะไปทำการกุศลเอาชื่อของทั้งคู่ไปทำการกุศลดูดีเป็นภาพสวยงามมากเลยแต่ในบ้านมันขุ่นมัวอันนี้ก็เป็นเรื่องเมาส์มาจากที่นู่นเราก็ไม่รู้ว่าจริงหรือไม่จริงแต่สิ่งนึงข้างบ้านก็เลยนะแต่สิ่งนึงที่เรารู้ว่าจริงคือเรื่องของสุขภาพผู้หญิงคนนึงสูญเสียสุขภาพไปเพราะแค่กลัวแก่เท่านั้นเองจึงมีคำหนึ่งนะคะที่เขาพูดกันมาว่าไม่มีใครหลอกหนีความแก่พ้นได้ไม่มีสักคนเดียวอันนี้คือความจริงถ้าเรายอมรับความจริงได้มากเท่าไหร่เรายิ่งจะอยู่กับความจริงได้มากเท่านั้นและเราจะมีความสุขแล้วเราก็จะไม่มีความทุกข์ที่จะมานั่งคิดว่าวันนี้ฉันมีเส้นขึ้นมาเยอะแค่ไหนพอฉันเนี่ยเริ่มเป็นเหนียงแล้วเขาเรียกอะไรอะแขนก็เริ่มห้อยอย่าไปคิดแบบนั้นคิดแค่ว่าวันนี้เราจะต้องสวยสมวัยและดูแลตัวเองให้อย่างมีความสุขไม่ให้มีโรคภัยไข้เจ็บการไม่มีโรคเป็นลาภใช่หรือถ้าคิดได้ก็หาทางออกให้ถูกวิธีออกกำลังกายรับประทานอาหารอะไรก็ว่าไปแต่ว่าทีนี้ก็เราก็พูดถึงเรื่องความแก่ใช่ไหมคะแต่มันมีอยู่อันนึงเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมา Special Sunday ของไทยรัฐอ่ะเขาพูดถึงเรื่องยาแล้วก็เป็นยาที่หมอสั่งนี่แหละตอนหลังมายุคใหม่ๆเนี่ยนะคะจะกินยาตามหมอสั่งอันนี้เราไม่ได้หมายถึงคุณหมอไม่ดีหรืออะไรอย่างงี้ไม่ใช่นะคะคุณลองกลับไปอ่านดูใน Special Sunday ของไทยรัฐเขาบอกเลยว่าหลายคนก็พึ่งหมอก็จ่ายยาตามที่เขารักษานะแต่ว่าไม่ใช่ยาที่เป็นป่วยด้วยนะคะคือยาแบบเนี้ยร่างกายแข็งแรงมีภูมิต้านทานมีอะไรอย่างเงี้ยมากมายหลายๆคนสุดท้ายจบชีวิตเพราะว่ายายาที่หมอสั่งนี่แหละบางทีเหตุการณ์ที่พี่ปุ้ยเล่าเหตุการณ์ที่แกบอกอาจจะเป็นสิ่งที่ช่วยคิดได้ว่าค่อยๆช้าๆคิดดีๆดูแลตัวเองแบบอื่นมันอยู่ที่ในใจความคิดเขาอะแล้วก็อารมณ์ความรู้สึกเขาด้วยอะจริงๆมันกลัวสูญเสียตลอดเวลาเขารู้สึกเขาไม่มั่นใจตัวเองตลอดเวลาดูดิคนระดับเดมี่มัวเขายังคิดขนาดนี้เราคนเดินดินอย่าไปคิดอะไรมากคิดสบายๆ อย่าไปยึดติดผัวก็คือผัวน่ะนึกออกว่าผู้ชายบางทีจับต้องแล้วเอาความแน่นอนอะไรไม่ได้ชีวิตเป็นของเขาแต่ถ้าใครไม่อยากแก่นะคะมีหนึ่งวิธีนั่นก็คืออย่าสูบบุหรี่ไปดูภาพเหล่านี้กันดีกว่านะคะเป็นภาพรณรงค์ต่อต้านการสูบบุหรี่ออกมาล่าสุดเลยโดยทางการสหรัฐกระทรวงสาธารณสุขของสหรัฐนั่นเองนะคะเผยแพร่มาทั้งในรูปแบบของภาพโปสเตอร์แล้วก็เป็นแคมเปญรณรงค์ทางโทรทัศน์ด้วยนะคะเขาบอกว่าจุดมุ่งหมายของการรณรงค์ในครั้งนี้ก็คืออยากจะให้ประชาชนแน่นอนสูบบุหรี่น้อยลงเพื่อที่พวกเขาจะได้มีสุขภาพที่ดีขึ้นสำคัญที่สุดทางรัฐจะได้สามารถลดค่าใช้จ่ายรักษาผู้ป่วยจากการสูบบุหรี่ได้ในแต่ละปีนะคะทางการสหรัฐจะต้องจ่ายเงินรักษาผู้ป่วยจากการสูบบุหรี่ถึง 3,000 กว่าล้านบาทแล้วในแต่ละปีมีคนสหรัฐเนี่ยนะคะชาวอเมริกันเนี่ยเสียชีวิต 400,000 กว่าคนนะจากการสูบบุหรี่อย่างที่เห็นนะคะต้องตัดขาต้องเจาะคอต้องผ่าตัดปอดออกบางคนก็เป็นอัมพาตจากเส้นเลือดในสมองตีบตันหรือว่าแตกด้วยค่ะก็ดูกันไว้เนาะพูดถึงเรื่องเส้นเลือดตีบตันนะคะก็ดีแล้วมันมีอีกอันนึงก็คือโรคหลอดเลือดหัวใจอุดตันมันมีความเชื่อมีสิ่งที่บอกต่อๆกันมาว่าการรับประทานยาเนี่ยสามารถช่วยได้แต่เดี๋ยวช่วงหน้าคุณหมอจะกลับมาบอกนะคะว่าช่วยได้จริงหรือเปล่าอันตรายไหมมาฟังสิ่งที่ถูกต้องช่วงหน้านะคะค่ะกลับมาค่ะมีเรื่องสุขภาพมาบอกก่อนนะเรื่องของโรคหลอดเลือดหัวใจอุดตันก็เคยได้ยินกันมาบอกว่าเนี่ยสามารถทานยาแล้วช่วยให้ละลายที่มันไปอุดตันได้ละลายตรงช่องที่มันไปทางที่อยู่ในเส้นเลือดนะคะหรือสามารถช่วยระบบเผาผลาญให้ดีขึ้นได้คุณหมอบอกว่าเอ๊ะจริงๆแล้วมันก็น่าจะมีอันตรายนะลองฟังเสียงจากคุณหมอดูนะคะว่าถ้าจะให้ถูกควรทำอย่างไรค่ะก็ต้องทราบที่มาที่ไปของคำว่าอาหารเสริมนิดนึงนะครับอาหารแปลว่าไม่ใช่ยาส่วนใหญ่ที่มาของอาหารเสริมจะมาจากการวิจัยที่พยายามจะทำผลิตออกมาเพื่อเป็นยาแต่พบว่าข้อมูลไม่ชัดเจนว่ามีประโยชน์ในการรักษาโรคหลอดเลือดหัวใจเนี่ยเราจะพยายามทานอาหารกลุ่มที่เราเรียกว่าเป็นกลุ่มที่แอนตี้ออกซิแดนต์นะครับที่เราได้ยินบ่อยๆก็จะเช่นพวกน้ำมันปลานะครับหรือพวกวิตามินบางตัวเช่นวิตามิน A วิตามิน C วิตามิน E พวกนี้มีความเชื่อว่าอาจจะได้ประโยชน์แต่ข้อมูลทางการวิจัยก็ไม่ได้ยืนยันนะครับแต่เราจะเน้นอาหารที่ประกอบด้วยไฟเบอร์เพื่อลดการดูดซึมไขมันจากลำไส้เข้าไปในกระแสเลือดอันนั้นจะมีประโยชน์
ขออนุญาตย้ำอีกครั้งนึงนะคะนี่เป็นอาหารเสริมนะคะอาหารเสริมไม่ใช่ยาถ้ามีอาหารเสริมบอกว่าช่วยรักษาได้คุณหมอบอกว่าอาจจะต้องดูสักนิดนึงนะคะขอบคุณนะคุณหมออุทัยพันธิตพงศ์นะคะอายุรแพทย์โรคหัวใจโรงพยาบาลรามคำแหงค่ะก็ต่อเนื่องปิดท้ายเลยนะคะมีอีกเรื่องนึงเป็นข่าวเมื่อสัปดาห์ก่อนแล้วก็กรมการกงสุลก็ได้ส่งข้อมูลมาทางรายการผู้หญิงผู้หญิงนะเรื่องของผู้หญิงไทยไปทำงานที่ประเทศมาเลเซียตอนนี้คุณเชื่อหรือไม่ณขณะนี้เลยนะคะที่ไก่เล่าข่าวอยู่มีผู้หญิงไทย7คนศาลได้สั่งตัดสินประหารชีวิตแล้วเรียบร้อยค่ะแล้วก็รอการประหารอยู่ค่ะและที่ยังอยู่ในศาลชั้นต้นนะคะคนไทยนะคะอีก29คนทั้งหมดทั้งมวลมาจาก1เป็นการเข้าไปทำงานโดยผิดกฎหมายของเขานะคะเป็นพวกแรงงานต่างด้าว2ทำงานผิดกฎหมายแม้กระทั่งเรื่องของยาเสพติดที่เราเคยพูดกันแล้วมาเลเซียเนี่ยเขามีกฎหมายที่รุนแรงมากนะเรื่องของแรงงานต่างด้าวอาชีพที่ไปแล้วมักจะโดนจับมีอะไรบ้างบอกไว้เลย5อาชีพนะคะหมอนวดค้าประเวณีโคโยตี้นั่งชั่วโมงในบาร์หรือว่าค็อกเทลเลาส์นะคะที่ไก่บอกไปในตัวเลขนี้เนี่ยเป็นเฉพาะในเขตกัวลาลัมเปอร์ค่ะปีนังมีอีกในเขตปีนังรอประหารชีวิตแล้ว4คนตัดสินแล้วเรียบร้อยแล้วรออยู่นะคะแล้วก็ยังมีอีก10คนที่รอตัดสินนี่เฉพาะใน2เขตเท่านั้นคุณลองนึกถึงประเทศมาเลเซียทั้งมาเลเซียทั้งประเทศนะคะกรมการกงสุลบอกว่าอย่างนี้ค่ะบอกว่าตอนนี้เนี่ยอยากจะขอความร่วมมือคนไทยจริงๆว่าเราไม่สามารถเข้าไปช่วยได้เพราะโทษเขารุนแรงแล้วก็อย่าไปเชื่อคำหลอกลวงของนายหน้าที่บอกว่าไปทำงานแล้วเนี่ยสุดท้ายเดี๋ยวจะได้ใบอนุญาตในการทำงานภายหลังเขาไม่มีนะคะมาเลเซียเขาไม่ออกใบอนุญาตและเขาจริงจังในการกวาดล้างแรงงานต่างด้าวกับพวกขนยาเสพติดมากๆเหตุผลคือคนไทยยังไงผู้หญิงไทยใจอ่อนเขาบอกเลยนะคะเชื่อคนง่ายต้องการมีสามีเป็นชาวต่างชาติต้องการเข้าไปทำงานอยู่ต่างประเทศก็เลยอยากจะอาศัยชาวต่างชาติเนี่ยเป็นเส้นทางในการไปทำงานแต่ทั้งหมดทั้งมวลที่เขาคิดเหล่านี้ไปไม่ถึงดวงดาวเพราะฉะนั้นชีวิตของคุณเราคนไทยกรมการกงสุลเตือนมาเราฝากเตือนกันด้วยนะคะประเทศมาเลเซียเขาเข้มมากอย่าเชื่อใครง่ายๆนะคะเรื่องยาเสพติดนี่ดิฉันว่าเข้มทุกประเทศอย่างตอนที่เราไปประชุมกับกรมการกงสุลท่านก็เป็นห่วงท่านบอกว่าเวลาที่ตัดสินเนี่ยเขาไม่ได้ตัดสินจากกฎหมายบ้านเราถูกต้องบ้านเขาที่บ้านเขาแล้วมันเป็นกฎหมายที่รุนแรงด้วยนะคะที่ถึงขั้นประหารชีวิตเลยนะใช่นะอ่ะ SMS วันนี้นะคะผู้หญิงเรามีวิธีหนีความแก่อย่างไรบ้างนะคะโห SMS มาเยอะมากมายเลยบางคนบอกว่าแก่เนี่ยมันแปลว่าน่ารักตลอดกาลนะคะเหรอแต่อย่ามีใครมาชมฉันเลยใครไม่ต้องนะน่ารักก็บอกน่ารักก็ไม่ต้องพูดว่าแก่นะป่ะคิดดีทำดีออกกำลังกายดีมีสติพิชิตความแก่ค่ะทำตัวเหมือนเด็กสิคะไม่ต้องรับรู้อะไรนี่ก็มีนะไปยืนใกล้คนหน้าแก่แค่นี้เราก็ดูไม่แก่ค่ะโอ้หรอมีเยอะจริงจริงหรือบางคนไปใกล้อะไรมากๆแล้วมันจะดึงดูดสิ่งเดียวกันคุณอาจจะเห็นสิ่งนั้นแบบโอ้เป็นความงามอาจจะอยากเริ่มมีบอกพยายามใส่เสื้อยืดกับกางเกงสิคะจะได้ดูไม่แก่อย่าเก็บทุกการกระทำและทุกคำพูดของคนอื่นมาคิดเพราะจะทำให้ความสุขในชีวิตลดลงค่ะอันนี้ก็ดีแต่อันนึงนะคะเหมือนอันนี้เหมือนทอดถอนใจแก่เธอค่ะอย่าหนีเลยยอมรับชะตาไปอันนี้ดีพี่เจ๋งบอกว่าเนี่ยปิดท้ายเลยกุ๊กกิ๊กกับสามีทุกๆเช้าสิคะจะได้ไม่เครียดไม่แก่เหมือนได้ออกกำลังกายทุกวันเออแต่เรื่องนี้ก็ต้องถามสามีคุณด้วยนะคะว่าเขายินยอมหรือเปล่าแต่บางคนมีอีกคนนึงทำตรงข้ามกับพี่นะคะอะไรอ่ะที่บอกนะคะเขาบอกว่าให้หาอย่าไปใส่ใจนิสัยแย่ๆของสามีค่ะปล่อยมันไปเถอะค่ะอย่าทำอะไรก็ทำไปจะได้ไม่แก่แน่นอนอยากได้เขาทำตรงข้ามพี่ไม่เคยใส่ใจเลยอย่าไปใส่ใจพี่ไม่เคยใส่ใจเจอพรุ่งนี้นะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ